เลนพรยอดการเรียนวิทยทั่วโลกเนาะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณเอาธรรมะมาเล่าพวกเราฟังจะได้รู้จะได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิฐิของพวกเราทุกทกคนเนี่ยนะเรียนรู้กันไปวันละหน่อยวันละหน่อย,อยครึ่งชั่วโมงโดยประมาณที่จะเป็นจะต้องมาเรียนรู้กนเนะ่อจะว่าคนที่เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในความ เป็นเบาวเป็นทาตของพญานะนะเขาสร้างวัตตะมาตรงนี้ให้เราเองต้องมาติดกลายเป็นแหล่งรวมแห่งความทุกข์อยู่ตรงนี้แล้วก็การเวียนเกิดเวียนตายลืมลืมลืมทำสิ่งอะไรซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำโดยที่ไม่รู้แบบนี้ต้องถือว่ามันเป็นวงจรที่โหดร้ายมาก,กนะวัตตะสงสารแต่เราเองนั้นเราพอรู้ว่าทั้งหมดที่เราติดอยู่ตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเขา พยายามจะให้เราติดโดยอาศัสายสารพัดสารเพสิ่งเข้ามาล่อเราพวกตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะแล้วก็โดยปกติเมื่อเกิดมาปุ๊บเขาก็โปรแกรมไว้เสร็จปั๊บนะว่าของเก่าไม่ว่าจะเคยทำดียังไงมาก็ตามแต่จะลืมไปแล้วก็ใส่โปรแกรมเดิมที่เคยทำผิดพลั้งพลาดเอาไว้เนี่ยนะนับย้อนกลับไปนับพบ นับชาติไม่ทั่วเนี่ยฝังติดกับตัวเราไว้เป็นเหมือนกับโค้ดที่มันจะรันไปตามอัตโนมัติเนี่ยนะขึ้นมาปุ๊บเกิดปุ๊บเริ่มหิวปั๊บร้องแวมาปุ๊บเนี่ยนะนั่นแหละเมื่อไรที่ร้องขึ้นมาใน,นนั้นปุ๊บแสดงว่ากิเลสท,ทำงานละนี่คือหลักเกณฑ์ที่เราเองต้องเข้าใจแล้วก็ลากยาวไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอายุยาวนานเท่าไหร่ก็ตามแต่และถ้าเกิด บุญเก่าธรรมดีเนื่องจากว,ว่าลืมนะยกเว้นว่าโปรแกรมที่ทำไว้นั้นเป็นโปรแกรมที่แข็งมากพอและสามารถที่จะแทรกโค้ดแก้โค้ดหรือจะแคลกจะแฮกอะไรตามคำในยุคนี้สมัยนี้ที่เขาว่ากันเนี่ยนะเจาะจนเราเองสามารถที่จะเข้าใจว่าเราไม่ได้เกิดมาแค่ใช้ชีวิตแบบนี้นะหรือบางคนบอกว่าเราเกิดมาใช้กรรมอะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้น แม่เป็นพุทธศาสนิกชนบอกว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยถามว่าผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะนะก็คือว่ากันโดยตามความเข้าใจของเขาแต่ตามความเป็นจริงก็คือเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของพระเราสอนแล้วอาจจะมีคนมาสอบถามมาแล้วใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบนั้น มันผิดยังไงเขาก็ว่าแบบนี้นะคือมันไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าจะว่าแบบคุยกับคนทั่วไปในยุคนี้สมัยนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกันถ้าเมื่อไหร่มีคนถามว่าแล้วเขาผิดยังไงอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการให้เราบอกรว่าเขาผิดก็ต้องว่ากันไปก่อนนะนะดึงเข้ามาหาในความเป็นจริงชี้ให้เขาเห็นนะนะว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์ เราเป็นผู้ที่มีความคิดมีสติปัญญามีความรู้มีเทคโนโลยีมีสารพัดสารเพย์ไปเรียนไปอะไรเนี่ยมีวิทยาการอะไรให้เรามาใช้งานทั้งเยอะตั้งแยะแต่และทำไมเราถึงจะต้องมาใช้ชีวิตแค่เหมือนกับที่สัตว์เดรัจฉานเขาใช้ชีวิตกันเน่ยนะเขาไม่ได้ไปเรียนซด,ด้วอซ้ำไปเทคโนโลยีก็ไม่มีใช้มันก็หายใจเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับเรานะั่นแหละถ้าเราเอง ไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาความคิดอยู่ในเส้นทางที่ต้องบอกว่าสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็โลกเนี่ยนะคุณค่าของเราจะไปต่างอะไรกับสัตว์ที่เราเห็นอยู่เป็นการดูถูกตัวเองเป็นการด้อยค่าตัวเองอย่างยิ่งนะแต่คงไม่ต้องไปพูดอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าชี้ให้เราเห็นในฐานะที่ว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วคนถ้าคนไหนเราคุยรู้เรื่องเราสามารถจะพูดได้นะว่า มันด้อยค่าตัวเองคุณค่าของตัวเองแม้จะเชื่อในเรื่องโลกหน้าหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เอะเอาโลกนี้แหละถ้าคุณใช้ชีวิตไปเหมือนกับที่สัตว์เขาใช้ชีวิตกันไปไม่มีคุณค่าอะไรแตกต่างจากสัตว์เกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วก็ทําให้คนออกมาแสดงความเห็นว่าก็คนมันก็มีแค่นี้ชีวิตก็เป็นเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านกระชี้นะนั่นแหละคือแนวคิดที่อยากจะให้เราได้เข้าใจเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่านั่นแหละ คือกลไกลของวัตะสงสารเขาเรียกว่าเป็นวงจรกิเลสกรรมคือกิเลสเนี่ยบีบให้เราทำกรรมทางไหนก็ตามแต่เธอะแล้วก็เกิดผลก็คือวิบากวนอยู่แบบเนี้ยถ้าตราบใดยังไม่เข้าใจกลไกลตรงนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะนั่นคือความโหมดร้ายของวัตะสงสารแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านสอนเรา ทัานอยากจะให้เราเข้าใจตรงนี้นะว่าแบบเราเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างบารมีกันแล้วก็เพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ทำลายวัตตะสงสารนี้ลงไปซะจะได้ไม่ต้องมาเวียนเกิดจะได้ไม่ต้องมาเวียนตายหรือว่ามาเวียนทุกอยู่แบบนี้นะไปสู่จุดที่เป็นความสุขอันแท้จริงความสุขอันเป็นนิรันดร์หรือข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั่นแหละแต่ว่า จะฝึกตัวไปที่พระนิพพานก็ต้องเข้าใจกลไกตรงนี้ปัญญาเนี่ยเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ปัญญาที่เกิดจากตรงนี้เป็นปัญญาที่เราเองต้องเห็นนะนะเห็นด้วยใจและการเห็นของเราเนี่ยมันจะชัดมากมากมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าแม้แต่ตัวเราเองเราก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้นี่ก็คือขั้นตอนที่เราเองต้องฝึกใช้เวลานานแค่ไหน ยังไม่ทราบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันได้ชักชวนคนมาอยู่ในเส้นทางนี้ได้เนี่ยนะมันจะทําให้ย่นระยะเวลานี้ลงไปเพราะมันไม่ใช่แค่ทําแค่คนสองคนแต่จํานวนคนมันจะคูณทบ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 ัทบทบัทบทับคูณเป็นยกกําลังขึ้นไปเนี่ยนะมันจะเร็วมากก็ต้องบอกกันไปแบบนี้แล้วก็ต้องสร้างโปรแกรมทําความดีที่มันแข็งพอ แข็งขนาดไหนแข็งขนาดที่ว่ามานเข้ามาใส่โค้ดหรือว่ามาใส่โปรแกรมเราไว้เนี่ยนะแต่พอเกิดปุ๊บแม้จะจําไม่ได้ก็ตามแต่แต่โปรแกรมนั้นต้องแข็งมากพอที่พอจะทําอะไรแล้วเนี่ยหากสิ่งไหนไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเราจะไม่ทําโดยอัตโตนมัติเลยแล้วซึ่งจะเกิดโปรแกรมอะไรแบบนั้นได้ต้องทําความดีชนิดที่เขาบอกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือสร้างบารมีนั่นแหละ อย่างที่พวกเราทำอยู่นี่แหละคนเองอะสงสัยทำบุญอะไรกันนักหนาทำจนคุ้นทำจนติดถึงเวลามาหลับฝันปุ๊บก็ยังฝันถึงการทำความดีเลยไปเห็นแบบนี้เนี่ยนะกับลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายหลายท่านตอนที่ไปเยี่ยมในระหว่างที่ว่าเขาป่วยหนักใกล้ที่จะเปลี่ยนภพเนี่ยนะอายุเยอะๆกันแล้วก็ไปเยี่ยมรวมถึง โยมพ่อของตัวเองด้วยก็เห็นในลักษณะแบบนี้แหละก็คือถึงเวลาช่วงท้ายของชีวิตดูว่าใครที่จะได้เปรียบหรือว่าจะไม่ได้เปรียบคนอื่นเนี่ยนะก็อยู่ตรงที่ว่านึกถึงความดีออกหรือเปล่าแต่เคสของลูกศิษย์ลูกหาวัดธรรมกายจิ้มยังมีความสุขนะแค่เห็นรูปหลวงพ่อเห็นรูปพระธรรมกายเห็นรูปพระมหาธรรมกายเจดีหรือว่า มีเปิดธรรมจักกับปะวัตนสูตรมีการเปิดนำนั่งหลวงพ่อธรรมชโยให้ฟังก่อนที่จะหลับตาลาโลกไปแล้วเนี่ยหลับตาพริมพิมยิ้มนี่ยนะคือเห็นแล้วไม่มีอาการแบบทุกทรมานเลยนั้นบอกได้ชัดๆ่นะว่ายังไม่ข้ามภพเนี่ยก็เป็นสุขอยู่ตรงนั้นแล้วและหลับตาข้ามภพไม่ต้องห่วงเพราะว่านึกทบทวนบุญกันออก ขนาดที่ว่าแบบยาเบลเลอะไรแบบเนี้นะยังนึกถึงบุญออกเลยใส่บาตรอะไรยังไงกันแล้วหรือยังเห็นไหมเอ่ยโปรแกรมที่มันทําจนคุ้นทําจนติดเนี่ยมันจะกลายเป็นกรรมนิมิตตารมเป็นนิมิตที่มันติดมาด้วยกรรมที่เราทําซ้ำซํำๆๆจนติดดังนั้นสิ่งที่เราทํากันอยู่นี้ด้วยการสร้างคุณค่าให้ตัวเองนั้นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่เราเองนั่นแหละคือที่มนุษย์ลืมไปไม่เห็นซะด้วยซ้ำไปสลหรับบางคนเพราะกิเลสมันบงังแต่เราเองรู้เราเข้าใจและเราเองก็สั่งสมบุญสร้างความดีกันขึ้นไปเรื่อยๆนิสัยดีๆนี่มันต้องฝึกกันนะเพราะว่าโดยกลไกลที่หี่พูดไปเมื่อกี้โปรแกรมที่เขาใสา่เขาใส่ไปเฉพาะโปรแกรมที่จะเป็นโปรแกรมเขาเรียกทำลายตัวเองนะเป็น กลไกในการทําลายตัวเราเองเขาใส่มาั้งแต่เกิดนั่นะแหละเกิดปุ๊บอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ตายนั่นะแหละโปรแกรมในการทําลายตัวเองยังไม่พอเขาใส่โปรแกรมในการทําร้ายตัวเองด้วยเมื่อกี้ทาลายนะลอลิงมันใส่อีโปรแกรมนี่คือทําร้ายตัวเองหาทุกใส่ตัวเรื่อยเรื่อยด้วยความคิดคําพูดและการกระทําที่เป็นเชิงลบดูปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกก็ตามแต่เถอะ global issue ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเวียนเนี่ยนะเห็นในข่าวในคราวอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมาพิจารณาดูไปจบอยู่ตรงที่คิดพูดทำในทางที่ไม่ดีซึ่งเมื่อไหร่คิดพูดทำไปในทางที่ไม่ดีกิเลสอยู่ข้างหลังโดยมีตัณหานั่นแหละควบคุมอีกทีหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราเองต้องทบทวนอยู่ในทุกๆวันสิ่งที่จะทำให้เราสู้กับกลไกตรงนี้ต้องอาศัยสติ สัมปชัญญะเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะต้องอาศัยธรรมที่ปรุงแต่งก่อนก็คือรู้จิตของตัวเองแล้วก็ห้ามจิตของตัวเองก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ไม่ต้องสั่งห้ามเนี่ยนะไม่ต้องกระดิกจิตห้ามคิดไปในทางที่ไม่ดีจะกลายเป็นแช่อิ่มอยู่ในความดีร้อยเปอร์เซน์โดยที่ไม่ต้องฝืนอะไรเลยเป็นธรรมชาติไปเขาเรียกสภาะวะ,าะ,วะนั้นว่า เป็นได้อรหัต,ตผลน่ยนะผลของความเป็นพระอระหันต์อันนี้สรุปง่ายๆเป็นแบบนี้ก็คือดีโดยที่ว่าไม่ต้องฝืนอะไรเลยมันกลายเป็นธรรมชาติไปเลยแต่เราเองยังต้องใช้ธรรมที่ปรุงแต่งใช้การกระดิกจิตใช้การคิดใช้การพิจารณาใช้การไตรตรองให้เราเองไม่ผิดพลังพลาดเพราะนิสัยนี้ไม่ดีเนี่ย ที่ว่ากิเลสมันทำเนี่ยนะที่จะดึงคนให้ไม่ต่างจากสัตว์เนี่ยนะมันรันโดยอัตโ,ตโนมัติอันนั้นเขาโปรแกรมไว้แล้วแต่โปรแกรมที่จะต้องสู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องฝึกมันต้องฝืนเพราะโปรแกรมดีมันสู้กับกิเลสอยู่ในใจนี่แหละนะี่คือวิธีที่เราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจดังนั้นนิสัยดีๆที่เกิดมีขึ้นมาในตัวของเรา มันไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้ามันจำเป็นจะต้องโปรแกร,รมตั้งแต่ชาตินี้ให้กลายเป็นนิสัยเพรกลายเป็นนิสัยเสร็จจะได้เป็นสันดานเน่ก็คือเป็นนิสัยข้ามชาติติดตัวเราไปเลยแล้วทำซ้ำจนนิสัยเอาเฉพาะดีๆนะไอที่ไม่ดีทิ้งๆไปเถอะเฉพาะดีๆนี่ให้กลายเป็นสันดานข้ามชาติแล้วก็ทำซ้ำๆๆหลายๆชาติจนกลายเป็นวาสนาจนกลายเป็นวาสนาแล้วเป็นยังไงอีกทำทำทำ ซ้ำๆจนกลายเป็นอำนาจสิทธิเฉียบขาดเราคงจำได้นะคำต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันติดแน่นเพราะมันเป็นอำนาจสิทธิเฉียบขาดแล้วอะไรก็ขวางไม่อยู่เราเลยต้องฝึกอยู่ทุกๆวันนี่ไง ฟังธรรมกันอยู่แบบนี้นั่งสมาธิกันอยู่แบบนี้สวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรกันอยู่แบบนี้เพื่อให้ได้ติดเป็นนิสัยจะได้เป็นสันดานเป็นวาสนาเป็นอำนาจเป็นสิทธิเป็นสิบขาดอะไรก็ว่ากันไปนะตามหลักวิชาที่หลวงปู่คุณยายหลวงพ่อท่านได้สั่งสอนพวกเราเอาไว้มีความจําเป็นจะต้องเข้าใจเราเองถึงจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย คำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไหนไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทำเมื่อไร่ผลเหมือนกันเท่านั้นนี่แหละความเท่าเทียมที่แท้จริงทําปุ๊บเกิดผลปับ๊บผลอะไรเอ่ยถ้าทําถูกต้องดีงามผลดีเกิดขึ้นมาล้วนๆเลยนะคาสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่ตัวศาสนาซื่อสัมพันใครฝึกก็ได้ผลแบบนั้นแหละทําดีย่อมได้ดีทําไม่ดีย่อมได้ไม่ดีมันก็มีแค่นี้นี่คือสัมมาทิฏฐิแต่จําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ได้อ่านคําสอนของหลวงพ่อทัตชิโวท่านบอกไว้อะนะนิสัยดีๆจําเป็นจะต้องฝึกแต่นิสัยไม่ดีไม่เป็นไรเพราะว่ามันโปรแกร,รมมาแล้วมันงอกขึ้นมาเองได้เรามีหน้าที่กําจัดมัน จำกัดมันด้วยก็คือไม่ให้นิสัยไม่ดีต่างๆเรานั้นมันหลุดออกจากความคิดอย่างมากที่สุดขอแค่ว่ามันขึ้นมาในความคิดเราแล้วก็กดมันไว้ในช่วงแรกที่เรายังไม่หมดกิเลสเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกก็คือทําใจจนเรานิ่งนิ่งเสร็จแล้วเป็นยังไงทำมันจะผุดขึ้นมาทาดีๆมันจะผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเพื่อแก้ อย่างที่สอนไว้เมื่อวานนั่นแหละนะแนะนําให้ฟังไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกมาแบบนี้ดังนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้กลไกต่างๆเหล่านี้มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะนะเลยอยากจะยกที่หลวงพ่อทศจีโวท่านสอนไว้นี่แหละให้พวกเราได้มาฟังกันแล้วกันเนื่องจากโลกใบนี้ต้องการกลุ่มคนที่ทําความดีรวมถึง คนรุ่นใหม่ที่เขากำลังเติบโตกันขึ้นมาเนี่ยนะแม้ว่าในยุคนี้สมัยนี้เหมือนจะมีจำนวนไม่ค่อยมากเท่าไหร่คนรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยอยากที่จะมีลูกมีหลานอะไรแบบเนี้ยโอ้ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันสูงมากนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่บีบคั้นให้คนให้ทำความไม่ดีจนได้เนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาใช้กิเลสมาบีบบังคับตามที่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้นั่นแหละกิเลสมันบังคับบัญชา ทำให้เราเองต้องทํามาหาเลี้ยงชีพถ้าเรามีบุญถึงถึงเนี่ยไม่ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพเลยนะอยากได้อะไรอย่างเช่นยุบพระศรีอานที่เราเองเคยได้ฟังกันมาในอนาคตเนี่ยอยากได้อะไรเข้าไปอยู่ใต้ต้นกันลลปพฤกแล้วก็ปิง้งขึ้นมาเลยเนี่ยนะมันออกมาเพียนแบบนั้นแต่นั่นก็ต้องอาศัยบุญเป็นอย่างยิ่งแต่แม้กระนั้นก็ตามทีผลบุญต่างๆเหล่านั้นก็ทําให้คนได้ยึดก็ได้ติดอยู่ในโลกแบบเนี้ย จนกว่าจะได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกๆสิ่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันก็แค่เป็นตัวล่อถ้าเราเห็นชัดรู้ชัดเข้าใจจริงๆที่บอกเข้าใจจริงๆคือมันต้องเห็นกลไกเนี่ยนะเห็นตัวโปรแกรมเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนั้นเห็นไปถึงตรงนั้นเราถึงสามารถที่จะจัดการกับ เรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นที่เขาเอามาฝังไว้ในใจของพวกเราได้ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกในทุกๆวันแต่ไม่ต้องกังวลอะไรนะเราอยู่โดยกันเป็นกลุ่มเราฝึกไปพร้อมๆกันแบบนี้แหละแล้วก็ส่งต่อความรู้ความดีตามกลไกที่บอกนิสัยดีๆต้องฝึกเพราะเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ในใจมันจะกันเราอยู่เสมอแต่นิสัยไม่ดีมันงอกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่แหละคือความโหดร้ายของวัตตะ สงสารหลวงพ่อทศชิวท่านสอนไว้ว่าแบบนี้นะลองฟังกันดูว่าถ้าเราอยากได้ลูกดีเนี่ยเราก็ต้องประครับประคองดูแลกันให้สุดๆเลยจริงๆไม่ใช่เฉพาะลูกนะตัวเราเองเหมือนกันถ้าเราอยากจะเป็นคนดีก็ต้องดูแลใจของเรานี่แหละมันเริ่มต้นที่ใจหมดไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่เถอะโดยเฉพาะเรื่องของนิสัยดีๆนี้อย่าหวังนะว่ามันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นไปไม่ได้เลยเพราะโปรแกรมที่เขาวางไว้มันเป็นแบบนั้นเหมือนปลูกข้าวเนี่ยหลวงพ่อท่านตาชิวนนั้นเปรียบเทียบเห็นภาพชัดดีเลยอยากจะให้พวกเราได้เห็นเผื่อมีคนมาสอบถามจะได้รู้นะว่านิสัยดีๆเหมือนปลูกข้าวเนี่ยแหละเพราะข้าวมีประโยชน์จะได้นึกออกหากเราอยากได้ข้าวเนี่ยเปรียบเทียบเป็นนิสัยดีๆเนี่ยนะเราก็ต้องปลูกปลูกแล้ว เป็นยังไงเอ่ยทิ้งขว้างไปอย่างนั้นได้หรือเปล่าเอ่ยมันก็ได้นะมันก็พอขึ้นอยู่แต่จะให้ดีปลูกแล้วต้องตามดูแลอย่างดีเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีสัตว์เสรอะไรมากินมาเนี่ยต้องดูแลอย่างดีไม่งั้นไม่ได้ข้าวนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อทัตตะท่านเปรียบเทียบถึงนิสัยดีๆว่ามันต้องประครับประคองดูแลเนี่ยนะกว่ามันจะโตกว่ามันจะอะไรขึ้นมาแต่แต่แต่แต นิใสไม่ดีไปยังไงเอ่ยมันเหมือนว่าจะพืชมันเหมือนหญ้านี่แหละหลวงพ่อท่านบอกแบบนี้ไม่ต้องปลูกเดี๋ยวมันขึ้นเองได้นะโดยอัตโนมัติอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละเขาโปรแกรมไว้เช่นนี้นิใสไม่ดีก็เช่นกันไม่ต้องสอนเดี๋ยวเป็นเองลองสังเกตดูเถอะในโลกนี้เนี่ยนะไม่ต้องสอนเดี๋ยวเป็นเอง แต่นิสัยดีๆเรื่องดีๆเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องปลูกฝังคอยฝึกสอนและประคับประคองดูแลให้ดีดูแล,และลยเอ่ยดูแลใจเราเนี่แหละรวมถึงดูแลของเนี่ยนะลูกๆหลานๆให้เขาได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจกลไกต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ยก ขึ้นมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันไปนะถ้าเราเข้าใจกลไกตรงนี้ทุ่มเททําความดีรักษาใจอยู่ในเส้นทางแห่งความดีความงามอยู่เป็นปกติเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแต่เธอะเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องดูแลผู้อื่นซึ่งอายุยังน้อยผู้ซึ่งไม่รู้เนี่ยนะแม่เราเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกันแต่เริ่มรู้ขึ้นมาบ้างอาศัยความรู้ของเราเนี่แหละ ด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อเขาเหล่านั้นเนี่ยนะนี่คือหัวใจของโพธิสัตว์ยิ่งใครที่ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีเนี่ยใจที่มีจิตเมตตาปรารถนาอยากจะให้เขามีความสุขเนี่ยนะความรักมันจะเกิดขึ้นในใจโดยอัตโนมัติแล้วมันก็รู้ด้วยว่านิสัยดีๆนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยกว่าที่มันจะขึ้นมาได้เพราะอย่างที่บอกเขาใส่โปรแกร,รมกิเลสเข้ามาเลยอยากจะเอายก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะหมวดตัวนี้หลวงพ่อทัตตะท่านก็เคยสรุปไว้เอามาให้พวกเราฟังว่าใจของคนเราเนี่ยคุณกับกิเลสเหมือนกับปลาที่คุ้นอยู่กับน้ําจับปลาเนี่ยนะลองนึกภาพดูโยนขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยมันก็ดิ้นป๊ป๊บป๊าพยายามจะกลับลงไปในน้าอีกเนี่ยนะจิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละคุณกับกิเลสการฝึกจิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สามารถจะทําได้ถ้าผู้นั้นมีปัญญา คือเข้าใจเห็นชัดและรู้ชัดเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนในเรื่องตรงนี้ไว้ว่าอย่างไงเนี่ยนะที่ว่าเราเองนั้นต้องฝึกใจเป็นปกติช่วงนี้มีความจําเป็นจะต้องมาทบทวนเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนั้นเราเรียนไปด้วยกันเนี่ยนะเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษา ในช่วงควมันสารนี้พระเองต้องศึกษานะทั้งในเรื่องของปริยัติเนี่ยพะัะไตรปิฎกก็ต้องอ่านปฏิบัติก็ต้องนั่งสมาธิให้มากแล้วก็พิจารณาใช้ใจที่มันใสขึ้นมาใช้ความรู้สึกความรู้หรืออะไรที่มันเกิดผุดขึ้นมาในระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยนะมีภาพมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บพิจารณาภาพต่งตางๆเหล่านั้นว่าเอ๊ะไม่ใช่พิจารณาตอนภาพมันขึ้นนะเมื่อไหร่เรานั่งหลับตานด้วยปกติภาพมันจะขึ้นมา ไม่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยหลับตาปุ๊บเนี่ยใจมันยังแกว่งอยู่ภาพอะไรที่มันค้างคาใจเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันยังติดอยู่มันจะขึ้นมาก็ต้องไม่ต้องสนใจน้ำวางปล่อยเฉยไปแต่ภาพที่อยู่ภายในเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเฉยๆแบบนี้แหละมันจะขึ้นเข้ามาเองโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรเลยนะขอเพียงแต่หยุดนิ่งเฉยคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกว่า ทำแค่นี้ได้ไหมนิ่งๆเฉยๆนิ่งแค่ไหนเฉยแค่ไหนไม่มากนะเฉยเหมือนก้อนหินท่านสอนแบบนี้รู้จักก้อนหินเนาะใครรู้จักก้อนหินบ้างพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะนะก้อนหินมันเฉยๆนะวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละดังนั้นก็ต้องเฉยแบบนั้นแหละนี่คือหลักการถ้ามันเฉยได้แบบนั้นมันถึงจะหยุดมีภาพมีอะไรขึ้นมาไม่ต้องสนใจอะไรเลยคุณยายท่านนั่งสมาธิได้ดีเนี่ยท่านขาดรู้เลยเนี่ยนะ ตัดโลกภายนอกทิ้งไปเลยหยุดอยู่แต่ภายในเฉยหมดไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนี่คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกเพราะจิตที่ไม่ได้ฝึกมันเป็นยังไงเอ่ยมันตัเลิดเปิดเปิงมันวิ่งมันสารพัดสารเพ,รพ,รพเนี่ยนะเลยอยากจะยกพระไตรปิฎกมาให้ศึกษาช่วงขาวภาษาก็ต้องแบบนี้นะเรียนกันให้เยอะขึ้นอ่านพระไตรปิฎกกันไปแบบนี้แหละจะได้ค่อยๆเรียนรู้จากต้นฉบับเลย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าลักษณะเนี่ยท่านพูดไว้ชัดเจนดีเลยอยากจะเอามาเจาะในรายละเอียดพี่ก็ใส่วงเล็บไว้เนี่ยนะยกในจากพระไตรปิฎกนี่แหละมาขยายความเพิ่มเติมให้จะได้เข้าใจได้มากขึ้นเนี่ยนะเริ่มต้นจากไหนเริ่มจนจากอันนี้ก่อนจิตของมนุษย์เนี่ยย่อมดิ้นรนไปมามันไม่นิ่งมันดิ้นรนไปดิ้นรนมาเนี่ยนะแต่ดิ้นรนอะไรยังไงลองมาดูกันแล้วกันนะ จิตที่ดิ้นรนเนี่ยมันดิ้นรนไปมาไปไหนไหนไปในอารมณ์ต่างๆจำไว้เลยนะเรามีอารมณ์เกิดขึ้นในแต่ละวันนั่นแหละถ้ามีอารมณ์แสดงว่านิ่งไหมเอ่ยเมื่อกี้บอกไปแล้หยุดนิ่งเฉยเหมือนก้อนหินเนี่ยถ้ามีอารมณ์แสดงว่าไม่นิ่งแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมารู้กันก่อนจิตที่ดิ้นรนในวงเล็บไปในอารมณ์ต่างๆ กวัดแกงเนี่ยนะอันแรกคือจิตมันจะดิ้นหล่นมันเป็นแบบนี้แหละอย่างที่สองจิตมันกวัดแก่วงคือคำแปละนะไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานนี่คือลักษณะของจิตรักษายากเนี่ยนะเราเองรู้ดีฝึกใจมาถึงวันนี้แล้วคือให้ดำรงอยู่ในอารมณ์ธรรมที่เป็นสัปปะยะหรือสบายหรือเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมคู่ควรแก่การใช้งานหรือว่าความนิ่งเนี่ยนะ ได้ยากนี่คือสิ่งที่มันเป็นลักษณะของใจให้เราเองดูไว้จะได้ศึกษาว่าในพระไตรปิฎกนี่ละเอียดมากกันนะแล้วเป็นยังไงอีกดินรนกวัดแกงรักษาได้ยากห้ามยากด้วยคือกันไม่ให้ซ่านไปในวิสภาคารมได้ยากโอ้โหสับเลิศมากนะวิสภาคารม มันคืออะไรมันคือนิวรณ์ทั้งห้าจำได้ไหมเอ่ยใครจำนิวรณ์ทั้งห้าได้พิมพ์ห้ามาหน่อยเนาะที่น้องๆสามคนจะมาบอกให้เราก่อนวันพระแล้วก็วันพระเนี่ยนะนั่นแหละวิสภาคารมก็คือนิวรณ์ทั้งห้าแปลว่าอะไรเอย่ยเครื่องกั้นความดีมีอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเสร็จแล้วมันจะกั้นไม่ให้เราทำความดีได้เลยนั่นแหละวิสภาคารมดังนั้นแสดงว่า จะห้ามตนเองไม่ให้ทําความชั่วเนี่ยมันยากหรือมันง่ายเอ่ยมันยากเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาโปรแกร,รมกันไว้แบบนี้แต่ผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะควบคุมให้ตรงได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละแม้มันจะยังไงก็ตามแต่เถอะควบคุมให้ตรงคืออยู่ในเส้นทางที่เป็นสัปปายะหรือเหมาะสมแล้วก็สบายได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรลูกศรเนี่ยให้ตรงได้ฉะนั้นคือต้องเป็นนะนะ จะดัดจะอะไรยังไงให้ลูกสอนอยากไม้โคดเนี่ยให้มันตรงขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเนี่ยแหละคือต้องอาศัยผู้ที่มีปัญญานี่ก็เป็นลักษณะอย่างแรกยังไม่จบนะลองมาดูต่อว่าจะเป็นอะไรยังไงต่ออีกจิตนี้ย่อมดิ้นรนไปมาเนี่ยก็เป็นลักษณะเพิ่มเติมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรองทรงสอนต่อไว้ก็คือ ยินดีในกามคุณทั้งห้าเนี่ยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันยินดีในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปกติของมนุษย์ลืมตามองไปดูทั้งโลกเถอะปัญหาทั้งโลกเกิดจากตรงนี้แหละที่ติดอยู่ในกามคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะเมื่อไหร่ถูกพรากจากกามคุณทั้งห้าหรือจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบใจเนี่ยนะ ให้หยุดนิ่งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานก็จะดิ้นรนไปมาไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อกี้บอกไว้ว่าเราต้องการจะเป็นยังไงนะจะนิ่งใช่ไหมเอ่ยแต่ด้วยความคุ้นของจิตเนี่ยหรือว่าใจของเราเนี่ยมันอยากจะนิ่งไหมมันไม่อยากจะนิ่งหรอกดังนั้นอารมณ์ต่างๆภาพต่างๆอะไรเย่่งนะที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยนะคือนี้แหละ สภาวะการดิ้นรนของจิตนี่แหละมันเลยสร้างภาพขึ้นมาล่อให้เราเกิดอารมณ์อะไรก็ตามแต่เถอะดังนั้นเลยต้องเฉยเปิดภาพขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณครูไมั่อใหญท่านเลยบอกว่าให้ทำตัวเป็นเหมือนกับคนดูหนังนะปล่อยมันขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปปรุงแต่งหรือทำตัวเป็นผู้กากับนะจิตนี่ย่อมดิ้นรนไปมาเหมือนอะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะ เหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นมาจากน้ำโยนขึ้นไปบนบกฉะนั้นเนี่ยตามที่หลวงพ่อทตตชิโบ่ันบอกไปนั่นแหละใจคนเราคุ้นกับกิเลสเนี่ยนะพอกิเลสมันสร้างให้เราติดอยู่กับการมาคุณทั้งหลายเนี่ยเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นไปโยนขึ้นไปอยู่บนบกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะมันพยายามจะดิ้นรนกลับไปหาจุดที่หลุดจากการบังคับบัญชาของพญามารตรงนี้แล้วก็โดยสรุป สุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยส่งบอกว่าดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรละบ่วงหรือว่ากับดักเนี่ยนะแห่งมารคืออะไรเอ่ยคือวงจรกิเลสประกอบไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยแหละความไม่รู้นี่แหละ,มมหละของคนนี่มันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงเลยเนี่ยนะตัณหาความอยากมันจะมาล่อมันจะมาเป็นอย่างนี้สุดท้ายมาก็เนี่ยนะยึดมั่นถือมั่น ติดแม่ในเรื่องไหนกะโหลกกะลาอะไรอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่สอนพวกเราไว้อย่างที่บอกเมื่อกี้หลวงพ่อรัตตชีโบท่านได้เมตตาบอกไว้อะนะว่านิสัยดีๆเหมือนปลูกข้าวกว่ามันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องดูแลประครับประคอง ใจเราก็เช่นเดียวกันนะนะฟังจากที่หลวงพี่อ่านให้ฟังเมื่อกี้ยกพระไตรปิฎกมาให้เราอ่านนี้จะได้รู้ว่าคําสอนของครูบาอาจารย์ของเราโดยเฉพาะหลวงพอ่อธรรมชโยเนี่ยนะทำให้เราเข้าใจสภาวะของจิตแล้วก็ให้วิธีมองวิธีฝึกโดยที่ไม่ต้องไปอะไรแบบเนี้ยไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ยกขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะผู้มีปัญญาเขาจะเห็น เขาจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยแต่ถามตัวเราเองเถอะบ่วงแห่งมานเนี่ยลืมตาม,มองไปทั้งโลกแม้ตัวเราเองก็เช่นกันติดอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีความไม่รู้เลยจําเป็นจะต้องมาฟังทำแบบนี้หลุงพี่ก็ไม่รู้ก็เลยจะเป็นจะต้องมาศึกษาทำแบบนี้พอได้รู้ได้เห็นขึ้นมาบ้างเลยเอามาแบ่งให้พวกเราได้ทราบจริงอยู่มีตัณหาอยู่เหมือนกันนะนะอยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจ เพราะเราเองเดินอยู่ในเส้นทางนี้ไปด้วยกันไม่ต้องไปกังวลอะไรบางคนก็บอกโอ้จะต้องมาปล่อยวางปล่อยละทิ้งอะไรไปแบบนี้เข้าใจถูกต้องและต้องทําแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องยอมรับว่าเรามีกิเลสอยู่นี่คือความเข้าใจนี่คือปัญญา เข้าใจในสภาวะของความเป็นไปของจิตตรงตามจริงดังนั้นทุกๆคนที่นั่งฟังนุ่มพี่พูดอยู่ตรงนี้เราเรียนไปด้วยกันเนาะจะได้เดินตามทางต่างๆโรนี้ปัญญาเองเราจะได้เกิดมีจะได้เห็น,นกลไกต่างๆโรนี้เห็นเนี่ยแหละโค้ดที่เขาใส่ไว้เนี่ยด้วยใจของเราเลยเนี่ยนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเลยเกิดเป็นแบบนี้เมื่อไหร่เกิดปัญญาในลักษณะน,นั้นเมื่อไหร่หรือว่าได้เข้าถึงวิชาธรรมกายเมื่อไหร่เนี่ยนะหมดสิ้น สงสัยเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในตัวกัน้นตัวขวางนั่แหละนิวรทั้งห้าเราเองก็สู้ไปด้วยกันเนาะจะได้เดินไปในเส้นทางนี้ไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างปลอดภัยขคอยากไปกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายกันบ้างเอ่ยพิมพก้าวมารัวๆหน่อยละกันนะเราจะได้ก้าวไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในเส้นทางตรงนี้แหละนิใสดีๆไม่ได้ตกมาจากฟ้า ต้องฝึกกันเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยที่ทําให้เราเองรักในความหยุดความนิ่งแต่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องเฉยเนะวางเฉยกับทุกเรื่องให้ได้ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคูดที่นั่งฟังมาถึงตรงนี้ก็จเจาธรรมะมาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละพุ่งนีเก็พฤหัสแล้วนะแวบๆบแบบแบบเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนตั้งใจละพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายอย่าประมาทในการใช้ชีวิตกัน ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองอบรมใจขึ้นมากระทั่งถึงวันนี้ได้รู้ได้เข้าใจในกลไกลของโลกและชีวิตตรงตามจริงมากขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยในเส้นทางสายบุญนี้ก็ขอให้พวกเราเองที่มีปัญญาที่ได้สั่งสมในทุกๆวันฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเป็นปกติด้วยบุญด้วยบารมีที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ได้โปรแกร,รมที่ดีสามารถที่จะแก้โค้ด แก้สิ่งที่เขาได้กำหนดเป็นผังให้เราติดอยู่ในอวิชชาในตัณหาอยู่ในบ่วงแห่งมารให้ยึดให้ติดให้ถือมั่นอยู่แบบนี้จนเราเองสามารถที่เข้าใจเกิดวิชาแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ปล่อยวางตัณหาความยึดมัน่นถือมั่นต่างๆให้เราเองสามารถจะหลุดพ้นจากความเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารเข้าไปอยู่ในเส้นทางของพระ ตามมัชฌิมาปฏิปทาศูนย์กลางกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาสัง่งสอนอบรมพวกเราเอาไว้ได้โดยง่ายและด้วยบุญบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายด้วยการทุ่มเททําบุญโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดนี้ด้วยบุญด้วยบารมีต่างๆเหล่านั้นขอให้กลั่นกายกลั่นใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนรู้เห็นความเป็นไปของโลกและชีวิตได้อย่างง่ายดายรวมทั้งด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อชาวโลก ก็ขอให้ได้เป็นที่รักของมรุดเทวาทั้งหลายและก็มหาทานบาร,รมีที่สั่งสมกันเป็นอย่างดีงับย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ท้่วนนั้นขอให้ได้กลายมาเป็นสมบัติจกตักรพัิตักไม่พร่องให้เราเองได้มาใช้เอามาสร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกพบทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยใจที่หยุดนิ่งปล่อยวางจากสิ่งต่างๆภายนอกเข้าไปสู่ภายในนี้ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโด,ด้ง่ายโดยเร็วพลันมีใจหยุดนิ่งสดิ์ได้เร็วตามติดติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอย่างใกล้ชิดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิด อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่ทําไว้ดีแล้วเนาะน้อมถวายบูชาธร,รมแด่มหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชยโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งเทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าขอตื่นมาสุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งเทะเลบุญแล้วพบกันพรุ่งนี้เนาะสองทุ่มโดยประมาณซีลงไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็มีความชุขมากเช่นเดียวกันนะพบกันพรุ่งนี้เนาะสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร